วันนี้เราจะมาทำต๊อกชีสกันได้ต๊อกมาเราก็รีบเอาเข้าช่องฟีดพอเราจะเอามาทำก็มาแช่น้ำไว้15นาทีใส่น้ำลงไปในกระทะ100ถึง200มิลลิลิตรใส่ซอสต๊อกลงไปแล้วก็รอจนน้ำเดือดเราได้ลายแห่งร้านนี้มาจากติ๊กต็อกเกอร์คนหนึ่งที่ชอบทำมาม่าเกาหลีอ่ะเห็นเขาทำแล้วน่ากินมากเราก็เลยรีบไปสั่งมาเลยหลังจากที่ดูคลิปเขาจบพอน้ำเดือดเราก็เปลี่ยนเป็นไฟอ่อนทางร้านบอกว่าถ้าใช้ไฟอ่อนจะทำให้ต๊อกนุ่มขึ้นเสร็จแล้วก็ใส่ออวกหรือเส้นปลาเกาหลีลงไปอ่ะจับแยกกันหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่ต๊อกชีสที่เราแช่น้ำไว้เมื่อกี้นี้นะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็คนๆรอจนต๊อกแตกนะนี่เดี๋ยวเราโชว์ให้ดูว่าต๊อกแตกมันเป็นยังไงเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นรอยขีดๆอ่ะเออแล้วเราก็เอาฝาหม้อมาปิดมันจะได้เสร็จเร็วๆเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อู้น่ากินมากแต่ว่าเราต้มต่อไปอีกหน่อยนึงนะพอต๊อกมันยังไม่แตกทุกชิ้นอ่ะอันนี้เราทิ้งต๊อกนานไปหน่อยต๊อกมันก็เลยติดกระทะเหมือนชีสข้างในมันไหลออกมาคนอื่นจะเอาไปทำต่อก็เคี่ยวมันอยู่เรื่อยๆนะ เสร็จแล้วก็เทใส่จานพร้อมเสิร์ฟจ้าโอ้โหน่ากินมากอ่ะยัวยัวจ้ายัวยัวเห็นแดงๆแบบนี้แต่ว่าเป็นรสออริจินอลนะไม่เผ็ดอ่ะมาลองชิมกันเริ่มจากต๊อกก่อนเลยต๊อกคือนุ่มอร่อยโอ้ดูชีสชีสคือเยิ้มอ่ะซอสต๊อกก็คือดีมาต่อที่ออมุกออมุกก็คือดีเหมือนกันอร่อยรสชาติดี